พี่ได้ยินข่าวล่าสุดมาที่ว่าจะซื้อเครื่องก่อนจะซื้อเครื่องเนี่ยจ่ายเงินพนักอดีตพนักงานที่เขาฟ้องร้องก่อนได้ไหมเรื่องอะไรในเรื่องอะไรเล่าสิตกลงจะมาคุยกันเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้จะไปเห็นแล้วเล่าสิเรื่องอะไรทะลุมิติไงกับลอยตุ๊อย่าลืมนะว่าตอนที่มันบ้านแตกสลายขาดอะพนักงานที่เขาสร้างองค์กรมาอยู่กันมาตั้งเป็น 20-30 ปีทำให้กลายเป็นไทยติดอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมแคเบินครูติดอันดับหนึ่งการบินไทยไม่เคยตกท็อป5ทุกอย่างนี่แบบว่าแกรนหมดเมื่อก่อนใครอยู่การบินไทยนี่แบบว่าพราวทูบีมากเหมือนอย่างว่าไฮโนสใช่ไหมพวกนี้แหละคือพวกที่สร้างการบินไทยให้มีเขาเรียกว่ามีตัวตนเนี่ยใครๆก็อยากเข้าอ่ะแต่พอมาวันหนึ่งเนี่ยบ้านหลังนี้มันไปต่อไม่ได้แล้วมันคนมันอยู่เยอะบ้านมันจะพังแล้วอ่ะมันก็ต้องอพยพกระโดดออกจากบ้านกันพวกเราอ่ะเป็นกลุ่มแรกๆที่อาสาสมัครที่จะกระโดดใช่ไหมสละเรือโดยการเข้าโปรแกรมที่บริษัทเซตขึ้นมาแต่สิ่งที่เขากระทำกับเราเนี่ยเขาสิทธิ์ที่เราควรจะได้ในเรื่องของค่าจ้างแรงงานค่าวันหยุดชดเชยที่เราพักร้อนไม่ได้เอ้ยใช่ที่เราวัดลาหยุดพักร้อนไม่ได้อย่างเงี้ยเขาก็ตัดทิ้งไปเลยซึ่งเมื่อก่อนมันต้องจ่ายเป็นตัวเงินใช่ไหมแล้วเขาก็มาเอากฎอะไรที่มันขัดต่อกฎหมายเนี่ยแล้วก็บอกว่ามันประกาศใช้ก็คือเนียนๆไงไม่จ่ายคนที่เขาคิดว่าเขาไม่ได้รับความชอบธรรมเนี้ยเขาก็ไปฟ้องร้องกันการบินไทยก็ฟ้องก็เป็นหลายร้อยคนหลายร้อยคนแต่ตัวนี้ก็คือหยุดสั่งจะขอลาพักร้อนก็ไม่ให้ลาใช่ไหมใครจะไปลาอะไรอ่ะเขาก็ยื่นเอกสารฉบับหนึ่งถ้าจะลาได้คือลาตายเท่านั้นหรือไม่ก็ลาออกเงี้ยแล้วจะยังไงอ่ะเราก็ต้องทนดีเพราะเมื่อก่อนแบบว่าคือคนมันขาดไงเราก็ทนบินให้ลาไม่ได้จัดตารางให้เราบินนู่นนี่นั่นการลาป่วยของลูกเรือเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเราถูกทำโทษถูกกระทำชำเราซ้ำซ้อนตลอดเวลาไงใช่ไหมตัดแต้มตัดสิทธิ์ไม่ให้สอบเอาไปประเมินผลค่า KPI โน่นนี่แล้วยังจะตัดของเราอีกอะแทนที่เราจะได้เงินอะเขายังตัดทิ้งหมดเลยเงี้ยเอ้าเฮ้ยนี่โกงค่าแรงหรือเปล่าวะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะซื้อเครื่องบินอะจ่ายค่าแรงเราให้ครบๆก่อนจะชอบมากเลยเพราะเห็นบอกว่ารวยมากรวยมากถังใช่จะซื้อ45ลำถึง80ลำแต่วันนี้พออีวันมีอีฝ่ายมีออกมาพูดว่าอะไรมันไม่กี่ตังค์เองนะที่จะจ่ายให้พวกเราอะไม่หรอกไม่จ่ายคือเป็นครึ่งลำเองอะใช่มั้ยกี่ร้อยเป็นร้อยเองมั้ย400ยับปีกเดียว